พี่มิ้งครับถ้าผมอยากจะไปเที่ยวรอบโลกต้องใช้เงินเท่าไหร่ไปที่ไหนนะจ๊ะเอเชียแอฟริกาออสเตรเลียแอนตาร์กติกาอเมริกาเหนือกลางใต้หรือว่ายุโรปเราจะไปยังไงเดินวิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานโบกรถโบกเรือนั่งรถไฟฟรีว่าจะนั่งเครื่องบินจะกินยังไงเอามาจากที่บ้านขอกินทำกินเองแล้วทำอาหารเป็นหรือเปล่าวะเราจะนอนยังไงนอนข้างทางนอนในเต็นท์หรือว่าต้องนอนบนเตียงถ้านอนบนเตียงเนี่ยต้อง10 20 30 40 50เตียงได้ไหมหรือว่าเราจะนอนคนเดียวอันที่สำคัญนะจะไปกี่วันจะไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีหรือว่าเป็นชาติจ้ะเดินทางสูงบาทก็ทำได้ทำอะไรคะลูกจะไปเที่ยวแล้วนี่เอาตังค์ไปหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ได้เอาไปค่ะจะไปเที่ยวยังไงล่ะคะไปเที่ยวศูนย์บาทเดินเอาแต่มันจะลำบากตัวเองแล้วก็ลำบากคนอื่นด้วยถ้าอยากจะรู้ว่าเดินทางรอบโลกต้องใช้งบเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จะสอนวิธีหาคำตอบให้ถ้าเรายังไม่มีไอเดียว่าเราอยากจะไปที่ไหนก็เข้าไปในอากูเลยค่ะแล้วก็เขียนว่า best country for แล้วถ้าเราคนชอบกินอาหารเราก็เซิร์ชคำว่า food ถ้าเราชอบธรรมชาติแล้วก็เซิร์ชคำว่า natureแบบนี้นะคะแล้วพอเราเข้าไปดูแล้วเราเห็นรูปเนี่ยเราชอบที่ไหนอ่ะเราก็จดเอาไว้เลยเราก็ไปเซิร์ชในแผนที่แล้วก็ดูซิว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เราจะไปที่นั่นได้ค่ะมิ้งขอยกตัวอย่างทริปละกันนะเริ่มต้นที่ไทยนะคะเข้าไปที่ปักกิ่งประเทศจีนนะแล้วก็นั่งอาจจะแบบทรานซิเบียไปที่รัสเซียแล้วเราก็ไปต่อในประเทศแถบยุโรปไปหยุดที่อัมสเตอร์ดัมนี่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอัมสเตอร์ดัมเนี่ยไปที่อเมริกาใต้มันจะมีไฟล์ที่เลือกเยอะมากเลยอย่างเช่นอันนี้นะคะมิ้งก็เลือกที่จะไปที่ริโอเดจาเนโรค่ะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยมิ้งก็อาจจะโอเวอร์แลนด์นะคะก็คือเดินทางด้วยทางบกเนี่ยนะขึ้นไปเลยเลาะขึ้นไปทางอเมริกากลางแล้วก็เข้าไปที่ LA ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็บินกลับไทยคือเวลาวางรูทเนี่ยเราต้องดูด้วยว่ามันมีความเป็นไปได้ในความถูกความแพงของตั๋วขนาดไหนนะมินลองเซิร์ชคำว่า best way to travel from Bangkok to Beijing นะคะเพื่อรอดูความเป็นไปได้ในการเดินทางนอกจากตั๋วเครื่องบินแล้วมันมีอะไรให้เราอีกอันนี้มินก็ไปเจอกับเว็บที่ชื่อ Rome to Rio นะคะแล้วเว็บนี้เนี่ยมันก็จะมีบอกเลยตั้งแต่การเป็นไฟล์นะคะที่บินไปมีรถไฟรถบัสนะคะโดยเขาจะบอกเงินด้วยนะจำนวนเงินเนี่ยนะคะโดยประมาณแล้วก็ระยะเวลาในการเดินทางด้วยแหละแล้วเมื่อเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยปึ้งเราก็จะเห็นเลยว่าเออมันแบ่งเป็นตอนแบบไหนตั้งจากหัวลำโพงไปที่ไหนที่ไหนต่อรถต่อรายังไงเพื่อเป็นไอเดียก่อนที่เราจะต้องไปเช็ครายละเอียดให้มันลึกกว่านี้ค่ะเราก็ไปปรึกษาอากูเลยเข้าไปแล้วก็พิมพ์คำว่า how much does it cost per day in แล้วก็ใส่ชื่อเมืองลงไปนะแล้วมันก็จะมีลิสต์มาให้เลือกเต็มไปหมดโดยในลิสต์ต่างๆเหล่านี้ก็จะบอกว่าต่อวันเนี่ยใช้เงินประมาณเท่าไหร่ค่าที่พักราคาประมาณเท่าไหร่ค่าอาหารค่ากิจกรรมต่างๆราคาประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็จะพอกับประมาณได้แล้วว่าใช้เงินประมาณเท่าไหร่เราควรจะต้องวางงบในการเดินทางต่อวันอันนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมบัดเจ็ตนะก็อย่างเช่นสมมุติเรามีเงินแบบ30ดอลลาร์อย่างเงี้ย 1,000 บาทต่อวันแล้วคือเป็นค่าที่พักไปแล้ว200นะเหลือ800แต่เรารู้สึกวันนี้เราอยากกินอาหารทะเลทั้งวันเลยหมดปีกหมดไปกับมัน600ก็จะเป็นทั้งหมดเหลืออีก200 200นี้เราอาจจะเราก็มาดูว่าเราทำอะไรได้บ้างเราอาจจะเปลี่ยนเมืองไม่ได้ทำกิจกรรมชิมวายไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องจัดสรรน่ะให้ใน1วันเนี่ยมันประมาณเนี้ยแต่ถ้าวันไหนจำเป็นต้องเกินงบเกินได้เกินแต่วันรุ่งขึ้นน่ะให้ลดลงเท่านั้นเองเนี่ยคือการควบคุมบัดเจ็ตการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางเป็นเดือนมันต้องคุมแบบนี้เพราะไม่อย่างนั้นมันจะออกทะเลไปเลยสุดท้ายแบบทริปยังไม่จบแต่เงินจบแล้ว
สำหรับที่พักราคา0บาทนะคะนอกจากการนอนบ้านเพื่อนแล้วเนี่ยก็จะมีการใช้บริการสิ่งที่เรียกว่า Couchsurfing ค่ะซึ่งเป็นชุมชนนักเดินทางที่เขาพร้อมที่จะมอบโซฟาของเขาแลกเปลี่ยนกันระหว่างเพื่อนนักเดินทางด้วยกันให้มานอนที่บ้านนะคะเราก็เข้าไปสมัครแล้วก็เขียนจดหมายไปหาคนที่เราอยากไปนอนบ้านเขาแล้วถ้าเขาตอบรับเราก็ไปนอนได้ฟรีๆเลยค่ะทางเลือกอีกทางสำหรับนักเดินทางงบน้อยนั่นก็คือโฮสเทลโฮสเทลคือที่พักแบบที่เราแชร์ห้องนอนนะคะตั้งแต่4เตียงจนถึง50เตียงเลยก็ได้โดยเราสามารถค้นหาที่พักได้ทั่วโลกผ่านทาง Hostel World หรือว่า hostel.com นะคะข้อดีของการพักแบบโฮสเทลนอกจากราคาถูกแล้วเนี่ยก็คือเราจะได้พบเพื่อนใหม่ๆเยอะแยะเลยสำหรับผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องตกใจไปนะเพราะว่าเขาจะมีห้องสำหรับ female dorm โดยเฉพาะด้วยค่ะอย่างสุดท้ายนะคะก็คือที่พักแบบธรรมดาทั่วไปที่เราเซิร์ชหาตาม search engine ต่างๆก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วเนาะสำหรับอาหาร0บาทนะคะถ้าเราไม่ขอกินเราก็พกไปเองโจ้นี่ก็พกมาส่วนหมูเส้นหอมคุณเสบียงมินก็พกมาจากบ้านค่ะแพงขึ้นมาอีกนิดแต่ไม่รู้ว่าอร่อยขึ้นมาอีกหน่อยหรือเปล่านะคะก็คืออาหารที่ทำกินเองค่ะอันนี้เราก็ไปซื้อส่วนผสมมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตอยากกินอะไรก็เอามาทำความอร่อยขึ้นอยู่กับฝีมือเนาะถ้าไปประเทศที่มีวัฒนธรรมการกินอาหารข้างทางเนี่ยก็อย่าลืมออกไปลองเลยนะคะมันถูกมันอร่อยเสี่ยงต่อกระเพาะนิดหน่อยแต่ว่าโอเคค่ะถ้าเป็นร้านอาหารนะคะก็ให้เลือกร้านอาหารที่ไม่ได้อยู่บนถนนนักท่องเที่ยวเพราะราคามันจะไม่แพงแล้วก็อร่อยด้วยค่ะสุดท้ายนะคะที่ราคาค่อนข้างสูงแต่ว่ารสชาติไม่การันตีคือร้านอาหารบนถนนนักท่องเที่ยวนะคะสำหรับคนที่ชอบกิจกรรมฟรีๆนะคะก็เข้าไปใน Google แล้วก็ search ไปเลยว่า free thing to do แล้วก็ใส่ชื่อเมืองเข้าไปนะคะหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นลิสต์มาเราก็ไปเลือกดูส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการเข้าพิพิธภัณฑ์ไปดูคอนเสิร์ตดูวิวเมืองตอนกลางคืนอย่างที่ไนโรบีเนี่ยมันมีไปดูสัตว์ด้วยนะ free walking tour อันนี้จะมีในเมืองหลักๆเกือบทุกเมืองมิ้นเคยเป็นไกด์ฟรีวอล์กิ้งทัวร์ด้วยก็คือเขาจะมีวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยที่มีความรู้เรื่องเมืองในระดับหนึ่งคือมาอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะพากลุ่มเนี่ยไปเดินเที่ยวเดินเที่ยวอธิบายเสร็จปุ๊บประมาณ 2-3 ชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรารู้สึกเราชอบเราก็ให้ติ๊กเขานอกจากจะไม่แพงได้รับความรู้ได้เพื่อนใหม่ด้วยสำหรับนักเรียนที่อยากเป็นนักเดินทางนะคะก็แนะนำว่าอย่าลืมไปทำบัตร ISIC นะเพราะว่าบัตรใบนี้เนี่ยมันใช้เป็นส่วนลดทั้งที่พักเข้ามิวเซียมหลายๆครั้งก็มันฟรีเลยด้วยนะจะบอกให้จดเงินไปหรือยังหวังว่าคงจะรู้คำตอบกันแล้วเนาะบ๊ายบาย